ต่อจากนี้ตั้งใจให้แน่วแน่มุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายให้มือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับตาสักข้อลูกคือปิดไม่ถึงกับสนิทเหมือนปลือตาอย่างนั้นนะจ๊ะคือหลับตาสักข้อลูกแค่ปิดเบาๆสัมผัสเบาๆเปลือกตาแตะเหมือนไม่ได้แตะอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมันหลับแค่ข้อลูกกล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาจะได้สบายอย่าไปบีบเปลือกตาแบบคนทำตาหยีอย่างนั้นไม่เอานะจ๊ะหลับตาตรงนี้สำคัญแม้ผู้ปฏิบัติมานานแล้วก็ตามถ้าหากว่าทำผิดวิธีมันก็ไม่ได้ผลในการปฏิบัติตาหยีจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีความตั้งใจมากเกินไปคืออยากจะให้ใจมันหยุดมันนิ่งมันสงบมากเกินไปเลยไม่พอดีเมื่อไม่พอดีก็เลยไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่ดังนั้นปิดเปลือกตานี่สำคัญนะหลับพอสบายสบายอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยขยับตัวให้ดีนะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนบริเวณเปลือกตาหน้าผากศีรษะลำคอผ่อนคลายให้หมดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าไหล่ทั้งสองแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือก็ให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวปลายขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายให้หมดให้ทำความรู้สึกเหมือนเรามานั่งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจไม่ใช่มานั่งทำสมาธิเหมือนมานั่งพักผ่อนกายร่างกายเราก็ใช้มานานโดยไม่มีเวลาพักเลยหรือจิตใจที่ใช้ในการนึกคิดมายาวนานบ่อยๆทำให้เกิดความรู้สึกตึงเครียดก็ให้ผ่อนคลายผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจใจที่เคยนึกคิดในเรื่องราวต่างๆวันนี้เราผ่อนคลายพักผ่อนจิตใจโดยการหยุดนึกคิดในสิ่งที่เรานึกคิดในชีวิตประจำวันเช่นการศึกษาเล่าเรียนเรื่องธุรกิจการงานการประกอบสัมมาชีวะเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรต่างๆที่นอกเหนือจากเนี้ยเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตก็ดี
ยังมาไม่ถึงในอนาคตก็ดีให้ผ่อนคลายพักใจของเราอยู่ในสภาวะที่ปลอดความคิดไม่นึกไม่คิดอะไรเลยทำใจให้มันว่างๆว่างเปล่าเหมือนภาชนะเปล่าๆอย่างนั้นทำใจให้เกลี้ยงไม่ให้โลภไม่โกรธไม่หลงให้บริสุทธิ์ผ่องใสคล้ายกับเราอยู่คนเดียวในโลกนะทำความรู้สึกเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยเจอคนเจอสัตว์เจอสิ่งของเจอเรื่องราวต่างๆไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะทำใจอย่างนั้นแล้วก็ลืมสิ่งแวดล้อมในขณะนี้เนี่ยรอบข้างของเราเป็นอย่างไรเราก็ลืมไปก่อนชั่วคราวไม่สนใจจะทำใจให้ปลอดโปร่งว่างเปล่าจากความรู้สึกนึกคิดทุกชนิดพร้อมกับผ่อนคลายระบบประสาทกล้ามเนื้อในตัวของเราทุกส่วนนิ่งๆอย่างนี้เนี่ยสักหนึ่งหรือสองนาทีลองดูนะจ๊ะให้นิ่งๆอย่างนี้สักหนึ่งหรือสองนาทีเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจศึกษาวิชาธรรมกายในเวลาธรรมกายไปพร้อมๆกันเพราะวิชาธรรมกายนี้เป็นวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อวัดปากน้ำพระศรีเจริญค้นพบขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีจริงและเป็นสิ่งที่ดีจริงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะมีเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดก็ตามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของทุกคนเป็นสิ่งที่ดีจริงและมีความสำคัญอย่างมากทีเดียวเรื่องอื่นยังเป็นเรื่องที่รองลงมาเพราะฉะนั้นเรื่องวิชาธรรมกายเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าหากเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ชีวิตต่อจากนี้ไปก็ไม่ปลอดภัยภัยในอบายภูมิภัยในสังสารวัฏซึ่งเป็นภัยที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่ผู้รู้ผู้มีธรรมจักขุมีญาณทัศนะผู้บริสุทธิ์ปราศจากสัพพกิเลสทั้งหลายคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งปวงท่านได้ไปรู้ไปเห็นชีวิตหลังจากตายแล้วเป็นชีวิตที่ยาวนานทีเดียวยาวนานกว่าชีวิตที่มีกายมนุษย์หยาบอยู่ถ้าหากว่าดำเนินชีวิตได้ถูกต้องมีกายวาจาใจใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสในขณะที่เป็นกายมนุษย์ละโลกแล้วก็จะต้องไปเสวยผลแห่งความดีความบริสุทธิ์นั้นตามภพภูมิต่างๆอย่างยาวนานทีเดียวยาวนานจนเราไม่เชื่อว่ามันจะยาวนานขนาดนั้นยาวนานเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีเป็นกัปปีเป็นมหากัปถ้าดำเนินชีวิตไม่ถูกต้อง
จิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตหลังจากตายแล้วก็จะไปเสวยทุกข์ในภพภูมิมันเป็นทุกข์คือภูมิของสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานนอกจากนั้นภายในสังสารวัฏถ้าหากว่ายังมีเชื้อแห่งการเกิดอยู่เหมือนเมล็ดผลไม้ที่ยังมีเชื้อแห่งการเกิดไปปลูกไปฝังยังไงมันก็จะมีรากมีต้นกิ่งก้านใบดาบผลเจริญเติบโตกันไปอีกถ้าเชื้อของการเกิดยังไม่สิ้นสุดก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกถ้าสิ่งที่ตัวทำถูกต้องบริสุทธิ์บริบูรณ์การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็เป็นไปในทางที่ดีให้ความสุขและความสำเร็จในชีวิตอันยาวนานถ้าหากดำเนินชีวิตผิดพลาดกายวาจาใจไม่สะอาดบริสุทธิ์ชีวิตในสังสารวัฏก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานอันยาวนานทีเดียวเพราะนั้นภัยในอบายภูมิภัยในสังสารวัฏจึงเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่ผู้รู้ผู้เห็นผู้บริสุทธิ์เห็นด้วยธรรมจักขุรู้ได้ด้วยญาณทัศนะของพระธรรมกายที่ท่านเข้าถึงนั้นเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกายนั้นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องให้ความเอาใจใส่เมื่อท่านผู้รู้ผู้เห็นนั้นไปรู้เห็นอย่างนี้มาแม้ว่าเราจะยังไม่มีธรรมจักขุญาณทัศนะเหมือนท่านก็ตามเมื่อผู้บริสุทธิ์ได้บอกและชี้หนทางอย่างนั้นเราก็ควรมีความมั่นใจมีศรัทธามีความเชื่อมั่นในผู้รู้ผู้เห็นผู้บริสุทธิ์นั้นเพราะฉะนั้นชีวิตไม่ใช่สิ้นสุดที่เชิงตะกอนอย่างเดียวตายแล้วสูญอะไรอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้จึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาวิชาธรรมกายให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงเข้าถึงชีวิตจึงจะปลอดภัยนะจ๊ะคำว่าธรรมกายเป็นเนมิตกนามเมื่อเกิดขึ้นจากกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆบริสุทธิ์มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการคล้ายๆกับลักษณะของพุทธปฏิมากรเหมือนพระพุทธรูปอย่างนี้แหละแต่ว่างามกว่านี้งามไม่มีที่ติเกศดอกบัวตูมคือบนพระเศียรท่านจะมีดอกบัวตูมๆคล้ายดอกบัวสัตตบงกตที่เอาไปเปรียบกับพุทธปฏิมากรเพราะว่าพุทธรูปมักจะมีเกศเป็นรูปดอกบัวหรือเป็นรูปเปลวเพลิงแต่พระธรรมกายท่านเป็นรูปลักษณะเกศดอกบัวและงามไม่มีทิฏฐิไม่เหมือนพระพุทธรูปที่เขาทำกันเพราะนั่นเป็นสิ่งที่จินตนาการตามลักษณะมหาบุรุษที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นไม่ได้ถอดแบบมาจากการได้เข้าถึงด้วยตัวเองแต่ก็พอเทียบเคียงได้ว่าพระธรรมกายนั้นมีลักษณะที่สวยงามเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์เป็นแก้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางกายของทุกๆคนอยู่ในกลางกายของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดก็ตามสิ่งนี้
ไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามหรือจะมีความเชื่ออันใดก็ตามสิ่งนี้ก็มีอยู่แล้วในตัวของเราอยู่ในกลางกายตรงฐานที่7ในตัวของเราทีเดียวนะจ๊ะเป็นกายที่สะอาดบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขึ้นไปตามลำดับบริสุทธิ์ที่สุดคือกายธรรมอรหัตบริสุทธิ์ถัดลงมากับกายธรรมพระอนาคามีบริสุทธิ์ถัดลงมาคือกายธรรมพระสกิทาคามีบริสุทธิ์ถัดลงมาอีกก็คือกายธรรมพระโสดาบันถัดลงมาอีกก็คือกายธรรมโคตรภูซ้อนกันอยู่ภายในอยู่ในกลางกายของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาวิชาธรรมกายเข้าไปให้ถึงท่านให้ได้เมื่อเข้าถึงท่านแล้วชีวิตจึงจะปลอดภัยเพราะว่ากายธรรมนั้นเป็นสรณะเป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายช่วยให้เราพ้นจากภัยในอบายภัยในสังสารวัฏและมีความสุขที่เป็นนิรันดรเป็นอมตะกายธรรมจะทำให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงในสรรพสิ่งทั้งหลายในชีวิตของเราเป็นผู้บริสุทธิ์ล้วนเพราะฉะนั้นการศึกษาวิชาธรรมกายก็เพื่อมุ่งให้เข้าถึงกายธรรมนั่นเองเป็นเบื้องต้นการที่จะเข้าถึงวิชาธรรมกายได้นั้นเข้าถึงได้โดยวิธีการเดียวเท่านั้นแหละคือวิธีการทำใจของเราให้หยุดให้นิ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านว่าเอาไว้ใจประกอบด้วยลักษณะ4อย่างคือเอา4อย่างมารวมกันนี้เรียกว่าใจคือความเห็นอย่างหนึ่งความจำอย่างหนึ่งความคิดอย่างหนึ่งความรู้อีกอย่างหนึ่งเอามารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเรียกว่าใจตั้งน้ำใจนี่แหละมาหยุดให้ถูกส่วนที่ฐานที่7ใจตั้งหยุดให้ถูกส่วนไปเรื่อยๆก็จะเข้าถึงธรรมแล้วถอดกายออกเป็นชั้นๆกันไปและในสุดก็จะเข้าถึงกายธรรมเพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นใดเลยจะเข้าถึงได้โดยการทำใจให้หยุดให้นิ่งอย่างเดียวตรงฐานที่7ที่เดียวอย่างนี้นะจ๊ะจึงจะเข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้นี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องจำเอาไว้ปกติใจเรามักจะไม่หยุดจะซัดสายไปในเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันของเราตอนเด็กๆ เราเรื่องไม่มากไม่มีเรื่องมากใจก็จะหยุดง่ายพอโตขึ้นมาหน่อยมีเรื่องราวที่จะต้องนึกคิดการเรียนมั่งการเล่นมั่งเพลิดเพลินมั่งใจก็เริ่มซัดสายแต่กระจัดกระจายกระเจิงกันออกไปก็หยุดได้ยากหน่อยพอโตขึ้นไปอีกหน่อยก็นึกถึงเรื่องที่จะหาคู่ครองกันจะครองบ้านครองเรือนกันใจก็ซัดสายไปอีกโตขึ้นไปอีกหน่อยนึงก็จะต้องประกอบการเลี้ยงชีพทำมาหากินใจก็จะมุ่งไปเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินกันก็ซัดสายไปอีกแต่กระจัดกระจายกระเจิงกันไปอีกจึงเข้าไปถึงธรรมกายและไม่มีเวลาที่จะมานึกคิดยิ่งเติบโตหนักเข้าไปอีกมีภารกิจจะต้องปกครองผู้คุณมีลูกมีหลานสืบไปก็จะต้องดูแลทุกอย่างไปพร้อมๆกันใจก็กระเจิงไปอีกพอเ
พออายุมากกว่านั้นโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนก็จะต้องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเพราะความชราวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานเพราะเหงาและวิตกกังวลในหลายสิ่งหลายๆอย่างจึงไม่มีเวลาให้กับตัวเองดังนั้นจึงไม่รู้จักธรรมกายเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะต้องหันกลับมาเอาใจใส่เอาใจที่เคยเจิงออกนอกตัวนั้นกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวของเรามาอยู่ตรงฐานที่7ให้ใจมันหยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละพอถูกส่วนเข้าเดี๋ยวก็จะเข้าถึงดวงธรรมถึงกายภายในและก็เข้าถึงพระธรรมกายหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านแนะอย่างนี้ว่าทางเดินของใจนั้นมีทั้งหมด7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาฐานที่2อยู่ที่หัวตาตรงน้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่3อยู่ที่กลางกักศีรษะระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราสมมติว่าเราเอาเส้นได้2เส้นมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ฐานที่7ที่หลวงพ่อพูดถึงนั่นคือตำแหน่งที่เหนือจากจุดตัดของเส้นได้ขึ้นมา2นิ้วมือสมมติเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้ก็เรียกว่าฐานที่7เพราะฉะนั้นถ้าหลวงพ่อพูดถึงฐานที่7ก็หมายเอาตรงนี้นะจ๊ะตำแหน่งที่เหนือจากจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองขึ้นมา2นิ้วมืออยู่ในกลางท้องนั่นแหละตรงนี้ก็เรียกว่าฐานที่7เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะท่านก็เอาใจมาหยุดตรงฐานที่7ตรงเนี้ยจนกระทั่งถูกส่วนใจท่านไม่ติดอะไรเลยในโลกจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของหลาบยศสรรเสริญสุขอะไรไม่ติดเลยไม่ติดอะไรเลยทั้งสิ้นใจหยุดนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนท่านก็จะเข้าไปถึงดวงธรรมภายในถึงกายภายในและก็เข้าถึงพระธรรมกายทีนี้7ฐานนี้นะสำหรับท่านที่มาใหม่บางทีเราก็นึกไม่ออกทั้งที่ได้รับทราบเกี่ยวกับ7ฐานนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านจึงให้กำหนดเครื่องหมายคือให้มีที่ยึดที่เกาะของใจสักหน่อยจะได้รู้ว่าเดินทางไปถึงฐานที่ตั้งของจิตตรงไหนแล้วท่านให้กำหนดบริกรรมนิมิตคือนึกมโนภาพขึ้นมากำหนดนึกสร้างขึ้นมาสร้างบริกรรมนิมิตขึ้นมา
ให้เป็นเพชรลูกคือเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดไม่มีข่วนใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาโตเท่ากับแก้วตากว่าขนาดปลายนิ้วก้อยขนาดเข้าปากช่องจมูกได้นะกำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวนะไม่มีขนแมวไม่มีขีดเลยนะโตเท่ากับแก้วตาแล้วท่านให้เอามาตั้งไว้ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงกับปากช่องจมูกซ้ายท่านชายก็ปากช่องจมูกขวาท่านให้กำหนดตรงนี้นะและเพื่อไม่ให้ใจสัดสายท่านก็ให้บริกรรมภาวนาควบคู่กันไปด้วยคือพอใจเราตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ก็ให้ภาวนาควบคู่กันไปภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปพร้อมกับนึกภาพไปด้วยเพชรที่โตเท่ากับแก้วตาเนี่ยใสบริสุทธิ์อยู่ที่ปากช่องจมูกแล้วก็เลื่อนขึ้นไปที่หัวตาท่านหญิงก็ยังอยู่ข้างซ้ายหัวตาซ้ายท่านชายอยู่ที่หัวตาข้างขวาก็ยังนึกถึงภาพเพชรที่โตเท่ากับแก้วตาใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งจะให้สามครั้งก็เพื่อว่าใจจะได้ไม่ซัดสายไปที่อื่นตรงนี้เอาแค่สามครั้งเพราะจะต้องเดินทางต่อไปอีกไม่ต้องไปภาวนายาวนานหลายๆครั้งเนื่องจากว่าเรากำลังจะมุ่งไปฐานที่7เมื่อถึงฐานที่สองก็สามครั้งใจเรายังอยู่ที่ตรงนั้นนะที่เพชรลูกที่โตเท่ากับแก้วตาให้เหลือกตาช้อนขึ้นไปใจเรายังอยู่ที่ตรงนั้นนะที่เพชรลูกที่โตเท่ากับแก้วตาให้เหลือกตาช้อนขึ้นไปความเห็นจะได้ตามกลับเข้าไปข้างในแล้วก็ไปอยู่ที่กลางกั๊กศีรษะสมมติว่ากะโหลกศีรษะเราไม่มีมันสมองนะเป็นที่ว่างๆก็จะมีบริกรรมนิมิตดวงนี้ลอยอยู่กลางกั๊กศีรษะระดับเดียวกับหัวตาของเราใจเรายังตรึกนึกถึงดวงใสบริสุทธิ์หยุดอยู่ในกลางความใสบริสุทธิ์ของดวงบริกรรมนิมิตพร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งก็เลื่อนลงมาอีกเลื่อนลงมาที่ฐานที่สี่ตรงเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักตรงนั้นนะประมาณเอาก็แล้วกันนะจ๊ะประมาณเอาใจของเรายังตรึกนึกถึงดวงใสบริสุทธิ์หยุดอยู่ในกลางตรงจุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ของบริกรรมนิมิตที่เป็นประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวนะโตเท่ากับแก้วตาฐานที่สี่แล้วก็เลื่อนลงมาที่ปากช่องคอเหนือลูกระเดือกปากช่องคอนี่คล้ายๆให้นึกคล้ายกับปากถ้วยแก้ว
เอานิมิตมาตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยใจตรึกนึกถึงความใสบริสุทธิ์หยุดอยู่ตรงกลางความใสบริสุทธิ์ของบริกรรมนิมิตพร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังพอครบ3ครั้งก็เลื่อนลงไปเหมือนกลืนเข้าไปเลยให้ไปหยุดอยู่ที่ฐานที่6ตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้ง2ระดับเดียวกับสะดือนะตรงฐานที่6ให้หยุดให้นิ่งเหมือนกลืนลงไปเลยใจยังคงตรึกนึกถึงดวงใสบริสุทธิ์ของบริกรรมนิมิตที่เหมือนเพชรลูกที่เจริญนัยแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราตรึกนิ่งใจหยุดนิ่งพร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเนี่ยภาวนาไป3ครั้งก็เลื่อนขึ้นมาถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่7เลื่อนขึ้นมาเลยนะหยุดที่นิ่งหยุดนิ่งๆตึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางความใสบริสุทธิ์ของบริกรรมนิมิตพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรงนี้นี่จะภาวนากี่ครั้งก็ได้เพราะเป็นจุดสุดท้ายแล้วจุดสุดท้ายซึ่งต่อจากนี้เราจะไม่เคลื่อนย้ายดวงแก้วไปที่ไหนจะภาวนาไปกี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านครั้งก็แล้วแต่ใจเราปรารถนาจนกว่าใจจะหยุดนะจ๊ะใจจะหยุดที่นี่มีบางท่านเนี่ยขนาดภาวนาอย่างนี้แล้วเนี่ยใจมันก็ยังฟุ้งอยู่ใจก็ยังฟุ้งคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรต่างๆเพราะเราคุ้นกับการนึกคิดในสิ่งเหล่านั้นมายาวนานตลอดชีวิตของเราเพราะฉะนั้นจู่ๆจะให้มาคิดอย่างนี้มันนึกไม่ออกดังนั้นท่านให้ทำอย่างนี้นะเราทำเล่นๆคือสำรวจตรวจทางเดินของจิตทั้ง7ฐานนี่แหละสำรวจทางเดินของจิตเมื่อเราเริ่มมาถึงฐานที่7ตอนนี้ปักหลักที่ฐานที่7แล้วเนี่ยมันยังฟุ้งอยู่เราลองทำอย่างนี้ดูนะจ๊ะเราเลื่อนถอยหลังไปฐานที่6ทำแบบเดิมแต่ย้อนหลังแล้วก็ภาวนา3ครั้งแล้วก็เลื่อนมาถอยหลังมาฐานที่5ภาวนา3ครั้งตรึกถึงดวงใสบริสุทธิ์แล้วก็เลื่อนมาที่เพดานปากตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดไปกลางดวงใสแล้วก็เลื่อนไปฐานที่3ที่กลางกักติสะตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสพร้อมภาวนา3ครั้งแล้วก็เลื่อนไปที่หัวตาตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสแล้วก็เลื่อนมาที่ปากช่องจมูกเราจะทำอย่างนี้สักกี่ครั้งก็ได้จากฐานที่1มาฐานที่7จากฐานที่7มาฐานที่1คือฝึกให้รู้จักทางเดินของใจเดินบ่อยๆในเส้นทางนี้ให้คล่องทีเดียวนะให้คล่องถ้าทำอย่างนี้เนี่ยใจจะไม่ค่อยฟุ้งไม่กำหนดว่าจำนวนสักกี่ครั้งถ้าสมมติว่าเราทำ3รอบแล้วใจไม่ฟุ้งเลยเราก็ไม่ต้องทำรอบที่4ถ้า3รอบไปพอจะ4รอบ5รอบ6รอบหรือกี่รอบก็แล้วแต่ก็ทำไปใจก็จะได้วนเวียนอยู่ในเส้นทางเดินของจิตทางเดินของใจภายในตัวของเรานี่แหละไม่ออกนอกตัวเพราะถ้าใจออกทรงออกไปนอกตัวแล้วมันเรื่องมาก
เดี๋ยวไปที่คนเดี๋ยวไปที่สัตว์เดี๋ยวก็ไปที่สิ่งของเดี๋ยวไปธุรกิจการงานสนุกสนานเพลิดเพลินปัญหาของชีวิตอะไรเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นให้ย้อนหน้าย้อนหลังอย่างนี้นะจ๊ะจากฐานที่หนึ่งเลื่อยไปเลยจนกระทั่งถึงฐานที่เจ็ดจากฐานที่เจ็ดก็เลื่อนก็มาถึงฐานที่หนึ่งแต่ว่าจำไว้นะตอนสุดท้ายต้องมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดพอเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ฟุ้งแล้วใจเรารู้สึกอยู่ในตัวของเราแล้วไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเพราะฐานที่เจ็ดเป็นทางเสด็จไปสู่อายตนะนิพพานของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเราก็ต้องเดินตามรอยท่านโดยเอาใจหยุดนิ่งตรงฐานที่เจ็ดหยุดอยู่ที่เดียวแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะจ๊ะพอใจมันมาหยุดอยู่ที่ตรงฐานที่เจ็ดตรงในให้ถูกให้ส่วนให้ดีนะหยุดที่นิ่งพอถูกส่วนเดี๋ยวจะเห็นหนทางสายกลางจะเห็นมัชฌิมาปฏิปทาหนทางสายกลางซึ่งเป็นทางอริยมรรคเป็นทางของพระอริยเจ้าเนี่ยท่านก็พูดตรงๆอยู่แล้วนะว่าถ้าหยุดถูกส่วนเดี๋ยวจะเข้าถึงอริยมรรคทางของพระอริยเจ้าสวนทางกับทางของปุถุชนเป็นทางของพระอริยเจ้าแต่ต้องหยุดให้ถูกส่วนไอ้ตรงถูกส่วนตรงนี้นะมันยากนิดนึงแต่ว่ามีข้อสังเกตอยู่สังเกตอยู่คือเวลาปฏิบัติให้เข้าถึงนะจ๊ะใจจะต้องไม่ตึงแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปตึงเกินไปก็เข้าไม่ถึงหย่อนเกินไปก็เข้าไม่ถึงตึงเนี่ยเกิดมาจากสาเหตุเพราะความอยากคืออยากจะให้ใจสงบเร็วอยากเห็นนิมิตให้ชัดเจนอยากได้มากๆเพราะรู้ว่าดีเห็นคนอื่นก็ได้ก็อยากได้ก็เลยเกิดความตั้งใจพอตั้งใจมากเกินไปก็เกิดความตึงเครียดที่ระบบประสาทกล้ามเนื้อดวงตาเริ่มจะปิดสนิทกดลงไปดูข้างล่างเปลือกตาปิดสนิทแม้มเหมือนคนทำตาหยีเนี่ยจะปิดสนิทดวงตาก็จะกดลงไปดูเราเริ่มใช้กำลังแล้วกำลังระบบประสาทกล้ามเนื้อแล้วตึงเกินไปก็เครียดพอเครียดก็ไม่ได้ผลย่อนเกินไปคือเผลอไม่เอาใจจดจ่ออยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเผลอก็ทำเผลอเพราะเผลอน่ะเข้าก็ใจก็หลุดจากที่ตรงนี้เนี่ยพอเผลอก็หลุดเลยไปคิดเรื่องอื่นอีกฟุ้งซ่านไปเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ถูกส่วนวิธีที่จะให้ถูกส่วนนั้นเราจะต้องไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองและจะต้องไม่ตั้งใจมากเกินไปอย่าไปอยากได้อยากเห็นมากเกินไปจะต้องไปคาดหวังว่าเรานั่งวันนี้จะต้องเอาให้ได้เนี่ยนั่นสำหรับผู้ที่มีบารมีแก่ๆนะแต่สำหรับเราปรับให้มันพอดีเนี่ยปรับพอดีพอดีสังเกตอย่างไรสังเกตจากความพึงพอใจว่าแต่เรากำหนดนิมิตขนาดนี้บริกรรมนิมิตขนาดนี้เราภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้แล้วรู้สึกสบายมีความพึงพอใจมีความรู้สึกสบายแม้นิมิตนั้นจะยังไม่ชัดก็ตามกำหนดตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ที่กลางความใสพร้อมกับภาวนาในใจไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆโดยไปกำหนดว่าร้อยครั้งจะเอาให้เห็น
พันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งจะต้องให้เห็นไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นภาวนาไปสัมมาอรหังไปใจก็ค่อยๆประคองนิมิตไปเห็นไม่ชัดนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรให้ใจนิ่งเฉยๆให้ใจนิ่งๆแล้วก็ภาวนาไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกันไปอย่างนี้นะทีนี้บางท่านนึกนิมิตไม่ได้นึกแล้วปวดหัวพอนึกแล้วปวดหัวถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องนึกให้ทำความรู้สึกว่าใจอยู่ในท้องตรงฐานที่7แล้วไม่ต้องไปกังวลเกินไปว่ามันจะตรงพอดีเป๊ะไหมให้นิ่งๆเฉยๆทำความรู้สึกตรงนี้เท่านั้นแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจะกี่ครั้งก็แล้วแต่ให้ภาวนาไปอย่างสบายๆอย่าให้ความคิดว่าเมื่อไหร่จะเห็นเกิดขึ้นแม้แต่แวบเดียวหรืออย่าให้ความคิดว่าภาวนาตั้งนานแล้วทำไมไม่เกิดสักทีเนี่ยก็ไม่ต้องคิดนะอย่าให้มันแลบเกิดขึ้นมาให้ภาวนาไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปจนกว่าไม่อยากจะภาวนาคือบางคนภาวนาไปถึงจุดๆหนึ่งแล้วไม่อยากจะภาวนาอยากอยู่เฉยๆอยากทำใจให้หยุดที่นิ่งอย่างเดียวโดยไม่นึกถึงนิมิตไม่นึกถึงคำภาวนาถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างที่เรารู้สึกอย่างนั้นนะจ๊ะคือทำใจให้นิ่งเฉยๆอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นจะกำหนดบริกรรมนิมิตและภาวนาก็ได้หรือไม่กำหนดนิมิตและภาวนาก็ได้หรือไม่ทำทั้งสองอย่างอยากใจหยุดนิ่งเฉยๆอย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะใจหยุดนิ่งๆในสามอย่างนั้นนะเมื่อทำไปแล้วสมมติวิธีแรกที่เรากำหนดนิมิตและภาวนาพอทำไปเรื่อยพอถูกส่วนเข้าคำภาวนามันจะเลือนหายไปคล้ายๆกับเราลืมภาวนาไปดวงนิมิตก็จะปรากฏเกิดขึ้นในกลางและใจก็จะอยู่ที่ตรงนั้นอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างนี้ก็ให้อยู่กับนิมิตเมื่อลืมภาวนาไปใจก็ให้อยู่กับนิมิตให้นิ่งๆหรือบางทีที่เราไม่กำหนดนิมิตภาวนาอย่างเดียวไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งคำภาวนาก็ลืมไปเหลือแต่ใจที่นิ่งอย่างเดียวอย่างนี้ก็มีนะจ๊ะหรือกำหนดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เริ่มต้นโดยไม่ภาวนาพอถูกส่วนเข้ามันก็นิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นให้สังเกตความพึงพอใจถ้าเรามีความพึงพอใจอย่างไหนก็ให้ทำอย่างนั้นแต่ผลสุดท้ายมันจะมาลงที่ใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งโดยไม่มีคำภาวนาใจจะนิ่งแล้วก็ความรู้สึกสบายเกิดขึ้นคือเริ่มโล่งใจเริ่มโล่งเหมือนเรานั่งอยู่ในที่โล่งหายใจสะดวกคล้ายๆอยู่บนยอดเขาอย่างนั้นน่ะจะโล่งๆแล้วก็โปร่งหนักยิ่งขึ้นบางไปเรื่อยๆแล้วก็เบาความรู้สึกร่างกายก็เริ่มขยายออกไปใจจะเริ่มขยายไปเรื่อยๆจนกระทั่งขยายไปอย่างไม่สิ้นสุดเมื่อขยายไปถึงจุดนี้แล้วความรู้สึกที่ร่างกายก็จะหายไปเลยเหมือนไม่มีร่างกายมีแต่ใจอย่างเดียวคล้ายๆลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอวกาศที่ปราศจากดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หมู่เมฆอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นที่โล่งๆว่างๆแล้วก็จะรู้สึกเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้ทีเดียวถ้าเรายังนิ่งอย่างนั้นต่อไปอีกก็
จะยิ่งเบาขึ้นโล่งไปเรื่อยใจยิ่งสบายสบายไปเรื่อยพอถูกส่วนเข้าแสงสว่างก็จะค่อยๆเกิดทีละน้อยทีละน้อยอย่าไปตื่นเต้นนะจ๊ะถึงตอนนี้มันเป็นความสว่างภายในเกิดขึ้นแล้วก็สว่างเหมือนอาทิตย์ตอนเช้าสว่างขึ้นไปเรื่อยๆเลยเป็นความสว่างที่กระจายไปกว้างๆในขณะที่ไม่รู้สึกที่ร่างกายความสว่างก็ปรากฏเกิดขึ้นเป็นแสงที่นวลเย็นตาเย็นใจใสบริสุทธิ์ในท่ามกลางความเบิกบานเมื่อใจนิ่งหนักยิ่งขึ้นไปถูกส่วนเข้าจะเห็นจุดเล็กๆเล็กขนาดดวงดาวในอากาศและขนาดดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองเห็นด้วยตาเปล่าจะเป็นจุดสว่างเล็กๆเกิดขึ้นสว่างขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งขยายมาเป็นดวงดวงกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์กลมรอบตัวแต่ว่านุ่มนวลกว่าปรากฏเกิดขึ้นในกลางใสบริสุทธิ์ทีเดียวนั่นแหละคือต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานท่านเรียกว่าปฐมมรรคจุดเริ่มต้นของหนทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานปฏิบัติธรรมก็ต้องให้ได้อย่างนี้นะจ๊ะพอหลังจากนี้ไปแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าถึงดวงธรรมต่างๆจะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายอรูปพรหมและก็เข้าถึงกายธรรมจะเข้าถึงกายธรรมภายในนี่ให้เข้าใจกันอย่างนี้นะเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ให้เริ่มลงมือปฏิบัติกันเลยเข้าใจให้หยุดให้นิ่งให้ถูกส่วนให้ทำใจให้หยุดให้นิ่งกันทุกคนต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะใจเรายังอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้หยุดให้นิ่งตรงกลางกายนะใครที่เข้าถึงดวงธรรมก็ใจหยุดไปกลางดวงธรรมใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดก็ใจหยุดไปที่กลางกายมนุษย์ละเอียดใครเข้าถึงกายทิพย์ก็ใจหยุดไปที่กลางกายทิพย์ใครเข้าถึงกายรูปพรหมก็เอาใจหยุดไปที่กลางกายรูปพรหมใครเข้าถึงกายอรูปพรหมก็เอาใจหยุดไปกลางกายอรูปพรหมใครเข้าถึงกายธรรมก็เอาใจหยุดไปกลางกายธรรมหยุดนิ่งให้ดีทีเดียวนะหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดที่ดีอย่างสบายๆถ้าใจหยุดได้แล้วมันก็จะหยุดในหยุดต่อไปอีกแล้วก็ต่อไปเองเลยถ้าหยุดนิ่งครั้งแรกได้เนี่ยมันก็จะหยุดต่อไปอีกแล้วก็ต่อไปเองพอหยุดถูกส่วนก็เดี๋ยวก็เข้าถึงไปตามลำดับอย่างที่ว่าเอาไว้เนี่ยนะจ๊ะมันจะเห็นเป็นชั้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 นไปเรื่อยๆน่าอัศจรรย์จริงๆเวลาเข้าถึงได้แล้วเนี่ยทุกสิ่งอยู่ในตัวของเราชีวิตในโลกมนุษย์มันประเดียวเดียวชีวิตหลังจากตายแล้วนี่ยาวนานตายแล้วก็รู้กันแหละไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องแค่ไหนแต่หลวงพ่อขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทำได้จริงมีจริงได้บุญเป็นอสงไขยอัปปมานังจริงเพราะนั้นอย่าคลอนแคลนกันนะจ๊ะให้ตั้งใจทุ่มให้ดีทีเดียวเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วคราวนี้เราก็เอาใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางให้สนิทกระแสทานแห่งบุญนี่มันเกิดขึ้นมากทีเดียวเนี่ยเกิดขึ้นมามากเหมือนท้องฟ้าที่ปราศจากหมู่เมฆดวงดาวต่างๆที่กว้างขวางใหญ่โตไม่มีประมาณเป็นฟ้าครอบอย่างนั้นกระแสบุญเกิดขึ้นมาจรดศูนย์กลางกายฐานที่7ของทุกๆคนเลยมาจรดหมด
สว่างใสบริสุทธิ์ส่งผลไปในภพเบื้องหน้าให้มีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาจรณะทุกอย่างไปพร้อมกันไปหมดเลยในเวลาเดียวกันโดยกระแสทานแห่งบุญส่งกันต่อๆไปเรื่อยเลยจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมขออนุภาพแห่งบุญบารมีเหล่านั้นให้ถึงแก่ลูกหลานทุกคนทั้งภายในและต่างประเทศให้ส่งผังสำเร็จแห่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกทางธรรมให้สำเร็จเกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์ที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็ขอให้สำเร็จการศึกษาท่านที่เป็นนักธุรกิจการงานต้องขอบุญเป็นพิเศษในภาวะขนาดนี้เนี่ยเศรษฐกิจตกต่ำเอาบุญนี้ช่วยเชื่อมสายสมบัติให้ดึงดูดสมบัติบังเกิดขึ้นให้ผลิตประเทศขึ้นมาที่กำลังตกต่ำด้วยเศรษฐกิจตกต่ำที่เขากดที่เขาบังคับเอาไว้พยามามันกดมันบังคับเอาไว้ในอากาศโลกในขันธโลกในสัตวโลกในจิตใจมนุษย์ในขันธ์ห่างกายมนุษย์ในสิ่งแวดล้อมต่างๆพลิกผันต่างๆเก็บแก้ไขไปหมดเลยแล้วขอให้มีสายสมบัติบังเกิดขึ้นจะได้สร้างบารมีกันอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ใครที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับโครงการเผยแผ่วิชาธรรมกายกับธรรมกายนี่ต้องเอาบุญพิเศษให้กราบทูลพระตนท้าวพุทธเจ้าจักรพรรดิพระนิพพานทั้งหลายเนี่ยเอาบุญวิเศษเรามาเชื่อมโยงสายสมบัติพลิกผันให้กลับไปตรงกันข้ามกับที่เป็นอยู่ปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นไปเลยให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขด้วยให้ครอบครัวทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวธรรมกายใครจะปรารถนาอันใดก็ตามให้ความสำเร็จบังเกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์ในกราบทูลพระเจ้าให้หมดประชุมเทวดาพรหมลูกพรหมทั้งหลายเนี่ยให้รับรู้รับเห็นเป็นพยานเลยในการสร้างความดีสร้างบารมีของพวกเราทุกคนยังไม่หวาดหวั่นอุปสรรคทั้งหลายทั้งมวลนี่เนี่ยให้ข้าอนุโมทนาสาธุการแล้วลงช่วยหมดเทวดาพรหมลูกพรหมมาช่วยกันประเทศชาติศาสนาวิชาธรรมกายมาช่วยกันให้อยู่เย็นเป็นสุขธรรมาค้าขึ้นประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานให้มาช่วยกันหมดจะเป็นภูมิเทวารุกขะเทวาอากาศเทวาชาวสวรรค์ตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตานิมมานรดีปรนิมิตวัสวดีพรหมทั้งหลายอรูปพรหมทั้งหมดเลยมาช่วยกันพลิกผันเลยที่พยามารเขากดเขาบังคับเอาไว้เท่าไหร่เนี่ยเก็บแก้ไขให้หมดเอาบุญศักดิ์สิทธิ์หล่อเลี้ยงรักษาเอาไว้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายเจ็บหายป่วยหายไข้ใครทุกข์ยากลำบากมีหนี้มีสินก็ให้หมดหนี้หมดสินให้มีสายสมบัติได้บังเกิดขึ้นมาเนี่ยดึงดูดสมบัติมาใช้หนี้ใช้สินและขยายธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองไปให้หมดให้มีศีลมีธรรมกันทั้งนั้นกราบทูลพระพุทธเจ้าจักรพรรดิทั้งหลายลงคุมไปหมดทั้งวันทั้งคืนทุกเวลาทุกวินาทีให้มีบุญพิเศษสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์พลิกตรงกันข้ามไปเลยให้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งที่จะต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายได้ให้เอาชนะให้เป็นผู้ชนะทุกอย่างเลยคุมบุญพิเศษให้ถึงนึกให้ถึงแก่หมู่ญาติละโลกไปแล้วจะเป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องใครก็ตามเนี่ยที่ระลึกชื่อได้ก็ตามระลึกชื่อไม่ได้ก็ตามจะตกไปอยู่ในภพภูมิใดที่มีทุกข์อยู่ในอบายก็ให้พ้นจากทุกข์ที่มีสุขอยู่ในสุคติภูมิก็ให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปในภพของสวรรค์ของสุคติภูมิให้มีสมบัติอเมทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพความเป็นใหญ่อธิปไตยต่างๆบริวารสมบัติวิมานให้สวยสดงดงามทุกอย่างเลยให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตามลำดับที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์มีสุขแล้วก็ให้มีสุขยิ่งขึ้นไปสำหรับบรรพบุรุษหรือหมู่ญาติละโลกไปแล้วเนี่ยให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้หมดเลยให้ประเทศชาติศาสนาวิชาธรรมกายเจริญรุ่งเรือง
ประเทศไทยให้เป็นปิ่นนานาประเทศโครงการเศรษฐกิจตกต่ำก็ให้สูงขึ้นอัคคีภัยจลภัยราชภัยภัยทุกชนิดภัยพิบัติอุบัติเหตุก็ดีต่างๆหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ให้ละลายหายสูญให้หมดให้บุญนี้ให้ถึงแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระราชวงศ์ทุกๆพระองค์ให้ทรงพระเจริญเอาบุญให้ทั่วถึงหมดเลยเทวดาฟ้าดินทั้งหมดพวกเราลูกหลานยายทุกคนก็ตั้งจิตอธิษฐานตามใจปรารถนาปรารถนาสิ่งใดให้ใจมั่นอยู่ในบุญเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงประสบทุกภัยต่างๆก่อนที่วันตรัสรู้มีพญามารมาเบียดเบียนมาทำลายใจท่านแน่วแน่นึกถึงบุญบารมีทำใจหยุดอย่างเดียวไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนกลายเลยนึกถึงบารมี30ทัศน์ทานบารมีศีลบารมีเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานบารมีทั้งอุปบารมีปรมัตถบารมี30ทัศน์มาช่วยและในที่สุดก็ชนะพยามารลูกหลานยายทุกคนก็จะต้องเป็นอย่างนี้ใจมั่นแน่วแน่อยู่ในบุญอธิษฐานจิตให้ชนะเป็นอัศจรรย์นะจ๊ะให้นึกถึงให้ดีอธิษฐานให้ดีอย่าให้ใจวอกแวกทัดสายให้ตั้งมั่นให้ดีทุกคน